ันที่ทำให้รู้สึกว่าเราอยากบวชนะแล้วก็มีเหตุให้ได้บวชที่นี่ด้วยซึ่งก็ธรรมจัดสรรเป็นที่ที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละที่เราเพราะว่าที่ผ่านมาเราเห็นวัดก็แม่ชีจะยังไม่ใช่ค่ะจะยังไม่ได้ปฏิบัติตามข้อวัดของนักบวชที่เรารู้สึกว่าที่เราเคยศึกษาที่เราเคยไปทำบุญหรือไปอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเวลาที่เราได้อยู่ในศีลน่ะจะบอกว่าเราเหมือนเราอยู่ข้างนอกอ่ะเรามีความสุขจากการต้องได้ต้องมีต้องเป็นต้องเอาแต่ที่เนี่ยเหมือนเรามารู้จักความสุขจากการที่ไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นเหมือนว่างเหมือนว่างเปล่าเหมือนเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสภาวะที่เราสัมผัสได้ว่ามันมีความสุขไม่ต่างความสุขคนละแบบจากโลกภายนอกค่ะข้างนอกต้องมีถึงจะมีความสุขแต่ในเนี้ยไม่ต้องมีแต่ก็ทำให้มีความสุขได้